ยับพอกินอิ่มเสร็จไม่กินน้ำครับยับอากาศก่อนกินก่อนแล้วยังไม่กินน้ำกินข้าวเสร็จเนี่ยยังไม่กินน้ำถ้ากินน้ำตากินน้ำแล้วสลับกินข้าวอะฮะจะท้องอืดเนาะเพราะมันจะไม่ย่อยเนาะก็ไม่รู้ไม่เคยก็เพราะเนี่ยพอดีมีเด็กคนนั้นเนี่ยจะถามอาจารย์ไงเด็กคนนั้นคือพี่มุ้ยไปไหนครับมีคนให้ทำถามอาจารย์ว่างับอาการอย่างเงี้ยเราก็เลยเอายางเถาครับที่แม่ทำนี่แม่กินเสร็จงับเลยครับงับเสร็จรอสัก2นาที3นาทีงับครั้งที่2ครับพอครั้งที่2เสร็จปุ๊บกินน้ํกินน้ำสักนั่นแหละสัก2นาที3นาทีก็งับครั้งที่3เนี่ยที่แม่ทำทุกวันนี่คือเลยผอมว่างั้นเถอะเนี่ยก็แม่ผอมนี่ก็ตัวเนี่ยที่ผอมครั้งแรกเนี่ยแปลกใจสาวหล่อแค่หมอนัดเดือนน้ำตายหาเนี่ยเอ๊ะน้ำหนักของรถเป็นไงก็2กิโลเลยครับครับงับครั้งแรกอ่ะเฮ้ยเชื้อเปลือกสั่นไหมสั่นไหมไม่มีสั่นก็งับเรื่อยมามันบูบบูบไหมหน้ามืดไหมไม่เป็นอาจารย์บอกให้งับคุณหมอบอกให้งับงับ3ครั้งแม่งับวันละ5ครั้งเช้ากับวันเย็นตื่นนอนครับผมยังไม่ออกไปไหนงับอากาศก่อนถามว่าตอนตื่นกับรู้สึกตัวลืมตาเขาว่าตื่นนอนเนี่ยรู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับรู้สึกตัวก่อนโอเคธรรมชาติแล้วพอเสร็จปุ๊บก็งับอากาศครับ3ครั้งก็กินน้ำครับถึงจะออกไปทำอะไรแล้วก็ทำอาจารย์ได้ทำเนี้ยทุกเนี้ยแม่ก็ทุกข้างละ20พอครบทั้ง27ก็จะงับอากาศไปด้วยเนี้ยพอเราชกเสร็จนี่ก่อนจะชกนี่งับอากาศก่อนเพราะงับอากาศนี่มันต้องไปแล้วเอาอย่าพึ่งดิครับไม่ใหญ่นั่งก่อนฮะยังไงฮะไม่ใหญ่คุณชุบรรณาบอกว่าไปเที่ยวยุโรปอ่ะทีเนี้ยครับครับเขางับงับอากาศได้ผลหมอกงับอากาศได้ผลเยี่ยมมากโอ้โหไม่เคยได้ยินคุณชุบรรณานะนะชมอาจารย์เลยไม่เคยเลยชมลุงหงอกเนี่ยนะไม่ได้ชมบอกว่างับอากาศนี่สุดยอดมากทำไมผมทำไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็คุณสุวรรณาบอกเลยไหมไม่ใช่แต่คุณสุวรรณางับคุณสุวรรณาบอกว่ายังไปบอกแม่มวยไปไหนเพื่อนร่วมทางขยับร้องนุ่มบอกให้เพื่อนร่วมทางเนี่ยเขาจุกตรงนี้ครับครับให้งับอากาศครับเขาบอกเขางับแล้วเขาก็ดีอ่ะหายไงมันจุกแน่ครับแล้วเราฮะแล้วเราก็บูบเลยไงวูบอะไรหมูวูบมันเป็นเรื่องของการปรับตัวไปแล้วครั้งที่2เป็นยังไงครั้งที่2อ่ะที่ว่ามีอะไรบางอย่างฟูออปชั่นแล้วอ่ะครั้งที่2นี่นะพอเนื่องจากว่ามีประสบการณ์จากครั้งแรกโอเคเชิญครับครั้งที่2เลยรีบหายใจเลยพอรู้สึกมีอาการแบบนี้มันเหมือนกับว่าโอ้หัวมันบอกไม่ถูกมันเกินกว่าความแค่ที่จะอธิบายเป็นภาษาแล้วไงต่อฮะรีบหายใจเลยก็คือว่าความรู้สึกมันวูบวาบวูบวาบแล้วพอวูบวาบเสร็จปุ๊บรีบตัดตอนดึงอากาศดึงอากาศเข้าไปอีกเพื่อเติมเสร็จแล้วไงต่อฮะลงเสร็จแล้วก็ไม่วูบสิไม่วูบวาบแล้วไม่วูบไม่วูบแบบหมดสติอ่ะแต่ว่ามันจะซ่าซ่าไปถึงปลายเท้าเลยซ่ารุนแรงมากนะเหมือนกินโค้กกินเป๊ปซี่ไหมมันจะเกินหน่อยอะหรอแล้วทำไมรู้ไหมพอหายซ่านะครับก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยก็ตอนแรกพอเรางับเนี่ยมันจะอีกอาจจะหายใจไม่ออกแต่พอเราปล่อยมันแล้วลูกก็ไปมันก็สบายครับผมอ่ะแม่หลานอะลูกน้องสาวอะเนี่ยเป็นนักกีฬาใช่ไหมเขาชอบรับอากาศแม่ก็จะสอนลูกว่าหนูรับอากาศนะช่วยเนี่ยเมื่อก่อนมันคุยกันนะข้างหลังบ้านเขาจะคุยกันนะแล้วเขาก็มาพูดนะก็มาบอกกับแม่ว่าเนี่ยโอเว่นอ่ะมันรับอากาศมันดีมากแล้วเขาก็บอกกับลูกว่าหนูก็คือน่ะฟังลุงออกนะไอ้นักเรียนที่นอนด้วยกันกับพี่พ่อพักก็ถามว่ามึงฟังมึงฟังอะไรแล้วแม่มันก็บอกว่าไม่ได้เป็นบ้าค่ะหรอกลูกเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะเข้าใจครับน้องสาวเนี่ยเราไปบ้านอ่ะครับไปหาหมอต้องไปบ้านแล้วก็ฟังอาจารย์อ่ะครับเขาโทรศัพท์ไปฟังครับมันก็ว่าแบบว่าจะฟังทำไมอะไรจังอย่างนี้เป็นไงป๋อเลย แม่มุ้ยครับแม่มุ้ยอ๋อที่ได้ผลอยู่คือว่างับอากาศก่อนนอนราวๆทุ่มหนึ่งอ่ะงับประมาณสัก 5-6 นาทีจมูกข้างขวาปกติมันก็
หายใจไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่ได้ประมาณ 60% ครับหลังจากงับแล้วมันโล่งเต็มร้อยเลยค่ะลุกได้ไม่ทำจนของป้าก็ป้าไม่ทำอย่าบอกว่าทำไม่ทำถูกไหมเออแค่นั้นแหละรู้ดูอินเนอร์ของแต่คนที่เล่าอะครับมันจะเป็นตัวตอบคำตอบเวลาเล่าอ่ะอินเนอร์มันจะรู้ว่าคนคนนี้งับเก่งงับแม่นงับนานงับจริงจริงแล้วฟังภาษางับก็ไม่ใช่ด้วยนะมันดูดแต่ว่าจะไม่งับจะเป็นภาษาดูดไม่ค่อยได้อ่ะคือถ้างับแต่มันก็ต้องโชกอากาศเข้าอยู่ดีอ่ะถ้างับแล้วไม่โชกเข้ามันก็ได้แค่ก้อนเดียวในปากถูกไหมป้าก็พยายามทำแล้วเสร็จแล้วมันแน่นครับพยายามทำแล้วมันแน่นแต่ว่าก่อนที่จะนอนสมาธิทำครับแล้วมันเหนื่อยครับโอเคไปอ้าวทำไมถึงเหนื่อยจะให้วินแนะวิธียังไงครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จะแนะยังไงอ่ะโอ้ไม่ใหญ่ก็เหนื่อยนี่ก็แหละเหนื่อยแค่แป๊บเดียวหายอ่าฮะยังไงครับนี่เออครับครับแปลกแล้วไอ้ที่มันมีอาการเหมือนจะวูบเนี่ยนะแบบหัวมันมือขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยนะครับมันแค่งับแค่แป๊บเดียวเองนะมันของใครของมันไม่ใหญ่มันไม่ใช่งับจนโอ้โหจนสุดกั้นนะไม่ใช่นะงับแค่แป๊บเดียวครับถ้ามันจะมีอาการมันก็มีเลยครับ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 เออเอาเสร็จแล้วก็ลุกสิฮะเป็นที่ได้กันไม่รู้หรอกว่าอาจารย์กี่โลครับเมื่อเดือนก่อนเนี้ยก็หลุดห้างน้ำหนักธรรมดา55นี่มันเนี่ย48หายไปตั้ง2โลครับหนุ่มงับเยอะๆหน่อยได้ครับผมจะงับเยอะๆครับพาเขางับแล้วก็ไม่เคร่งไม่เอานั่งครับคุณสินทุครับคุณนั่งครับคุณสินทุเป็นไงครับมีอะไรจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูดอัดระเบิดคลายครับมีไหมเพราะว่าคุณสินทุไม่ทำแน่เพราะว่าผอมอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วได้ต้องทำตื่นเช้ามาก็ทำงานทำไปแล้วทำงานไปครับบอกให้รู้หน่อยว่าการทานพืชทานเนื้อเนี่ยทานพืชทานเนื้อมันแตกต่างกันยังไงทานพืชเราก็ได้ประโยชน์จากพืชก็แค่นั้นเองถ้าทานเนื้อจะตดเหม็นไม่ใช่เหม็นอย่างเดียวถ้าทานเนื้อสัตว์มันจะมีเชื้อโรคเชื้อโรคก็คือตอนสัตว์โดนฆ่าโดนสัตว์โดนฆ่าเนี่ยมันจะหลั่งสารลุงหงอบอกว่ามันจะหลั่งสารอาฆาตพยาบาทมาเสร็จปุ๊บพอหลานพวกนี้มันเป็นวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์มันก็เข้ามาสู่ในความเป็นเราที่ไม่บริสุทธิ์ตามไปด้วยโอเคก่อโรคโอเคก็ก่ออาการแล้วเขาก็ว่าโรคนั้นโรคนี้ครับเขาไปเชื่ออ่ะต่ออ่ะว่ามาอ่ะมีอะไรครับป้ามีอีกนิดนึงคือตอนที่ดูดมันกลืนไม่ได้กลืนไม่ได้ต้องถามแม่มุ้ยทำไมกลืนไม่ได้แม่มุ้ยตอบครับช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนกันยังไงไม่ดูแลเพื่อนเลยครับใช่ก็ถามคุณพี่ก่อนเวลากินข้าวคุณพี่กลืนอาหารยังไงล่ะก็คือหมายถึงว่ากลืนได้แต่ว่าเวลาน้ำมันกลืนไม่ได้แต่ยิ่งกลืนอากาศยิ่งยากนี่ตอบเป็นธรรมชาติมากเลยนะเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาคุ้มแน่มากเลยเขาพูดแบบทำไมเขาบอกเลยว่าคุณกลืนอาหารยังไงเขาให้ทำอย่างนั้นเลยเนี่ยแต่นี่กลืนอาหารไม่ติดคอแต่กลืนน้ำมันชอบติดคอแล้วจะแก้ไขไงเขาบอกว่าให้งับลมมันได้งับมันก็ถูกเปรียบเทียบให้ฟังว่างับลมกับงับน้ำอ่ะมันลักษณะคล้ายกันคือน้ำมันติดคอเพราะนั้นงับลมก็ติดคอเหมือนกันแต่งับข้าวไม่ติดคอมันเป็นความรู้สึกของพี่หรือเปล่าเอออ่ะนี่ใช้ตั้งไหนแม่ลองนะไม่ลองไม่รู้อ่ะไม่ใช่ไม่ลองนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเออไม่ธรรมดาเนี่ยอ่ะแม่สามเป็นไงครับเรื่องงับอากาศเป็นไงฮะงับอากาศเลยครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วถ่ายทอดวรยุทธ์ด้วยนี่สายตรงเลยเออจบเลยเป็นอะไรทุกอย่างงับอากาศจบถ้าเจองับอากาศเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วป่านนี้เนาะป่านนี้เหรอจากอายุ50ก็เหลือ20จริงๆเนาะจริงเลยเนาะพู
ขนาดทุกวันขนาดนี้ครับคนแถวบ้านเห็นยังบอกโอ้ไปทำอะไรมาเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสดูดีนะหน้าตาเลยเขาบอกเลยนะครับเขาบอกสดใสความมาก้อนอะไรเงี้ยครับ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 นี่ตัวประกันตรงอย่างคือเป็นลมครับผมเป็นลมยืนเลยยืนนิ่งเลยไม่ทำอะไรนะอะไรแล้วก็งับประกาศจับปืดครับผมครับผมแล้วก็ไม่ถึงไม่เรียกว่าไม่ถึง10นาทีอ่ะหายอืมแล้วเมื่อ2ประมาณนี้แล้วครับผมคันทั้งตัวเลยคันแบบขนหัวลุกอ่ะต้องตะหวนจดเท้าแต่ไม่มีพื้นออกมานะครับผมแต่คันข้างในคันข้างในยิ่งเกายิ่งไม่มีอะไรด้วยไม่แดงไม่อะไรเลยไม่แดงไม่อะไรครับโอ้โหทำไงวะเนี่ยตอนแรกจะหาคารมายเฮ้ยงับอากาศนี่ว่าอืมกันนะนั่งงับไป3ปืนนั่นแหละไม่ถึง5นาทีมันร้อนเนาะไม่ถึง5นาทีไอ้อาการคันมันหายไปเลยมันหายไปเลยอ่ะเขาเรียกกินเสียของกินเสียของใช่กินให้หมดกินให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวกินไม่กลืนใช่ไหมต้องกินให้กลืนด้วยเหรอใช่มันต้องกลืนใช่ไหมก็กินมันต้องกินเลยมันกินงั้นได้ไงเสียของคือข้างในตัวขมๆมันเป็นมันเป็นยาเม็ดน่ะไม่ไม่ถ้าปีนเป็นยาใช่แม่มุ้ยกินท่านกินก่อนแม่มุ้ยเลยต้องเคี้ยวเลยทีนี้ฉันนั่งอยู่ข้างฉันจะคายอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่เคยยิ้มเลยกินไปเลยเสียท้องไม่กินอะไรมันเท่าที่มันมีอะไรใช่นะของเรามันทั้งแท้ทั้งเทียมอยู่ในปากอ๋อได้ทางเลือกครับไม่ใช่ทำมาได้ทางออกไปโอเคก็ครับแล้วยิ่งของพี่นิดทางปากเลยมันเพราะนั้นก็ยิ่งไม่ได้ต้องโลเขาโลนี่ขนาดฟันไม่มีแต่มันจะเคี้ยวทีแล้วมันแหว่งบันซี่หนึ่งหลายตังค์มันไม่แข็งไม่ได้ทีไม่แข็งไม่ได้ทีนิ่งนะอ่ะดีความเมาดีกว่าถ้าจะกินหมายว่าน้ำเลยเพราะที่ว่าที่บ้านอ่ะโตขึ้นมาก็มีต้นทับทิมไงครับผมเราก็เลยต้องกินหมดเลยครับไอ้ที่เด็กๆที่กินอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะครับมันไม่มีตังค์เลยขนมก็คือมันต้องกินเม็ดเข้าไปด้วยให้มันอิ่มมันอิ่มโอเคกลับกลายเป็นว่ากินยาเข้าไปเลยในความกินอย่างนี้มันจะไปอิ่มอะไรมันกินได้เปียกน้องไอเดียเลยกลายเป็นว่ากินกินเป็นปกติได้เลยนะครับหวานก็กินได้ขมก็ได้มันต้องกินหมดเลยครับไม่แข็งไม่แข็งเลยต้องกินทั้งยกใหญ่เลยไม่เห็นพี่ก็กินเป็นกอบเพื่อได้กินเหมือนเดิมเคี้ยวไม่แตกที่บ้านโอ้แม่หนุ่มไม่ได้หรือว่าหนุ่มเลือกไม่รู้ว่าบอกว่าหนุ่มจำไม่ได้ว่าผมไม่กินผักเลยผมไม่กินนี่ไงลูกชายคนนี้ไงที่เล่าว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยรับอากาศเนี่ยไม่กินผักไม่กินผักเลยครับแล้วก็มาวันนี้ไปเทิมใช่ป่ะคุณครูปล่อยกลับมาเล่าความตื่นเต้นเลยครับผมแม่เนี่ยต้องแม่เลยนะแม่เนี้ยนู่นอะแม่หนูฟังนี่ออกกับงับอาการแบบที่แม่บอกอ่ะโอ้แม่หนูไม่เหนื่อยเลยคนเพื่อนเหนื่อยกันหนูไม่เหนื่อยอืมแล้วบอกว่าแล้วตื่นเช้ามาหนูสดชื่นมากเลยครับครับแล้วก็ฟังของลุงอ้อเพื่อนถามอีกเพื่อนถามว่ามึงฟังอะไรนะเว้นฟังอะไรเว้นมึงไร้สาระนี่มึงฟังอะไรพวกแม่เขาพูดมีความรู้ด้วยนะเหมือนคนกดจบแบบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะน้ออ่ะแม่มุ้ยให้ลูกฟังไหมมึงจะพูดอะไรเจอโดนข้างเพียงก็พูดมาตอกต่อไม่ได้แล้วก็นั่นก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีประสบการณ์ตรงในการที่ใช้อากาศเป็นยานะครับนอกจากอาหารเป็นยาอาหารก็คือเป็นพืชเป็นยานะครับนี่คือสูตรกลืนอากาศงับอากาศดูดอัดระเบิดคายของศาสตร์บริสุทธิ์นะครับที่ผ่านกระบวนการเป็นที่สุดของที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของความเป็นยานะครับของลุงหงอกสุขภาพอนาคตหรือลุงหงอกสองมือเปล่านะครับก็อยู่ความเข้าใจถ้าใครก็ตามที่เจอคลิปนี้นะครับก็ลองทำดูครับมันมีหลักการง่ายๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาทำยังไงหลักการเอาหลักการมา ว่ามาสองสาวงับอากาศใช่ครับสอนหน่อยเหมือนดูดน้ำอ่ะครับปื้ดเข้าไปแล้วก็กลืนลงท้องแล้วก็กั้นหายใจไว้ครับผมกั้นจนแบ
นับไปเลย160 1ก็คือ1นาทีเกินได้มากกว่านั้นยิ่งดีอือฮึอือไหนทำครั้งละกี่วันครับทำครั้งละกี่ที3เวลา3เวลาครั้งละกี่ชุดกี่เม็ดครับ3ค่ะ3ครั้งค่ะตื่นนอน3ครับกลางวัน3ครับผมแล้วก็ก่อนนอน3แต่ถ้าเรามีอาการในตัวเราหมายถึงว่าปวดหัวจะเหมือนจะเป็นลมวิงเวียนอะไรอ่ะเราก็สามารถงับได้เลยงับได้เลยกินต่อได้เลยกินต่อได้เลยแล้วมันจะมี2สเต็ปนะครับสมมุติว่านับ1ถึง60แล้วเหมือนแบบยังซูดเข้าไปได้อีกยังมีที่ยังมีที่ซูดเข้าไปในร่างกายให้เข้าได้อีกยังเข้าได้อีกนะยังเข้าได้อีกมีนวดท้องไหมฮะมีขมแมวไหมขมแมวท้องขมแมวท้องด้วยต้องขมแมวท้องด้วยนะฮะแน่นอนจริงๆมีผลข้างเคียงไหมครับในเวลาทำมีไหมฮะเมื่อก่อนมีผลข้างเคียงอย่างไรครับตาฝ้าตาฝ้ามองอะไรก็ทำครั้งแรกนี่ฝ้าเลยครั้งแรกกับฝ้าเลยโอเคเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังปรับตัวใช่เขากำลังปรับตัวครับผมนั่นแหละมีจะมีอาการข้างเคียงหลังจากนั้นฝ้าอยู่ต่อไหมฮะมีแต่น้อยลงทุกวันนี้คือน้อยลงตื่นมาตอนเช้าบางทีก็ออกมาหน้าบ้านก็เหมือนแบบว่ามันจะฝ้าแต่เราเข้าใจหลักธรรมชาติว่าเดี๋ยวมันก็จะหายโอเคยืดธรรมชาติก็ลองเอาไปทำดูนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะว่าเราก็หายใจอยู่แล้วนะครับทุกวันนะครับนอกจากเราทานอาหารหลักก็คือมี